คอร์สยาใบ้พอดแคสต์皆さんどうもこんにちは。สวัสดีค่ะอากินั่นเองนะคะกลับมาพบกันกับพอดแคสต์โคโดยาใบ้นะคะโคโดหรือว่าโค้ดหรือว่ารหัสนั่นเองนะคะแหมก็ถอดรหัสญี่ปุ่นไงโคโดยาบายอะไรประมาณนี้นะคะตอนตั้งชื่อนี่ก็คิดว่าตัวเองแบบอุ๊ยเก่งจังเลยอะคิดได้ยังไงชื่อนี้อะไรนู่นนี่นั่นนะคะพูดไปพูดมาเหมือนจะเข้าใจยากขึ้นยังไงก็ไม่รู้นะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ตอนที่27แล้วเอาละสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวน่ากลัวบ้างแล้วล่ะค่ะ EP ที่27วันนี้นะคะเป็นเรื่องของผีห้องน้ำฮานาโกะซังภาษาญี่ปุ่นคือโทอิเรโนฮานาโกะซังคือจะบอกว่าหัวข้อเรื่องน่ากลัวเนี่ยเป็นหัวข้อที่ได้รับรีเควสต์เยอะมากไม่ว่าจะใน TikTok หรือว่าบางทีในเฟซเนี่ยก็จะมีคนแบบพี่อคิเล่าเรื่องผีให้หน่อยเล่าเรื่องน่ากลัวให้หน่อยโดยเฉพาะ TikTok ชอบกันเหลือเกินซึ่งช่วงแรกๆอากิก็แบบว่าเออก็เล่าเยอะนะผีญี่ปุ่นตำนานผีญี่ปุ่นบ้างหรือว่าตำนานโยคัยบ้างหรือตำนานนู่นนี่นั่นบ้างมันเริ่มจะหมดมุกแล้วล่ะแต่ว่าทางพอดแคสต์ยังไม่เคยเล่าวันนี้เลยจะมาเล่าให้ฟังนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวน่ากลัวนะคะถือได้ว่าเป็นมาตรฐานเบสิกผีโรงเรียนเลยก็ว่าได้นั่นก็คือผีห้องน้ำฮานาโกะซังนั่นเองค่ะเอาล่ะก่อนอื่นเลยนะคะภาษาญี่ปุ่นนะคะผีภาษาญี่ปุ่นเนี่ยจะเรียกว่าโอบาเกะแต่ญี่ปุ่นเนี่ยจะมีอีกหนึ่งคำเขาจะเรียกว่าสำหรับพูดผีปีศาจเขาจะมีคำว่าโยคัยซึ่งมันจะไม่เหมือนกันนะโยคัยจะแบบว่าออกแนวแบบคือเป็นปีศาจเป็นพูดผีปีศาจคือเป็นมาตั้งแต่แรกแต่ผีเนี่ยมันก็จะมีตำนานเล่ากันว่าเคยเป็นมนุษย์เคยเกิดอุบัติเหตุเคยเกิดอะไรขึ้นสะสมความแค้นเลยกลายเป็นผีนั่นคือต่างกันนะไม่เหมือนกันเนาะเอาล่ะสำหรับผีฮานาโกะซังนะคะซึ่งเป็นผีห้องน้ำเป็นตำนานชื่อดังคือเขาว่ากันว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนแทบจะทุกโรงเรียนจะต้องมีฮานาโกะซังแน่นอนเลยส่วนจะเป็นฮานาโกะซังคนเดียวกันหรือเปล่านั้นอันนี้กี่ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าเป็นผีห้องน้ำนะจ๊ะชื่อญี่ปุ่นก็คือโทอิเรโนฮานาโกะซังนั่นเองค่ะถ้าทุกคนคิดว่าภาษาญี่ปุ่นห้องน้ำทอยเลททำไมไม่ใช่ทอยเลทโตฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เป็นทอยเลทนะทอยเรโนฮานาโกะซังนั่นเองค่ะซึ่งตำนานโทอิเรโนฮานาโกะซังหรือว่าผีห้องน้ำฮานาโกะซังเนี่ยคือโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีเขาบอกว่าทุกโรงเรียนเนี่ยจะต้องมีเรื่องน่ากลัว7เรื่องมีตำนานน่ากลัว7เรื่องแล้วกันเขาเลยมีศัพท์โดยเฉพาะเขาเรียกว่ากักโกโนนานาฟุชิกิกักโกที่แปลว่าโรงเรียนนะคะนานะที่แปลว่า7ฟุชิกิคือเรื่องราวพิศวงลี้ลับหรือว่าอธิบายไม่ได้นะก็จะเรียกว่ากักโกโนนานาฟุชิกิซึ่งตำนานโรงเรียนแต่โรงเรียนเนี่ย7เรื่องเนี่ยมันก็แล้วแต่โรงเรียนเอาจริงๆคือตำนานตามโรงเรียนนี่คือมันมีเยอะมากเป็น10เป็น100ตำนานเลยแต่ว่าคือมันจะมีไม่หมดไงคือนึกออกมาแต่ละโรงเรียนอาจจะมีตำนานไม่เหมือนกันนู่นนี่นั่นแต่จะมีประมาณ7เรื่องอาจจะมี8เรื่องก็ได้นู่นนี่นั่นแต่ก็คือจะมีประมาณนี้แต่ว่าในโรงเรียนไอ้7เรื่องของแต่ละโรงเรียนเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยฮานาโกะซังคือต้องมีคือติดอันดับท็อป3เลยแหละว่าจะต้องมีฮานาโกะซังมาจะเล่าให้ฟังนะคะว่าผีห้องน้ำฮานาโกะซังเนี่ยคือมันเป็นตำนานแบบไหนเขาว่ากันว่าอ่ะรายละเอียดอาจจะแตกต่างกันตามจังหวัดหรือว่าตามโรงเรียนหรือว่าตามยุคสมัยเนาะแต่เรื่องของเรื่องคืออย่างนี้ค่ะเมื่อถึงเวลาเลิกเรียนหรือว่าในเวลาที่คนน้อยๆนะคะถ้าเราไปชั้น3ห้องน้ำหญิงนะคะห้องที่3จากประตูเข้านะห้องที่3จากประตูก็ห้องที่3จากประตูที่เราเข้าไปนะคะห้องน้ำห้องที่3ถ้าเราไปเคาะประตู3รอบก๊อกก๊อกก๊อกไม่ใช่3รอบ3ครั้งก๊อกก๊อกก๊อกแล้วเรียกว่าฮานาโกะซังคืออันนี้แล้วแต่นะบางทีบางตำนานก็แบบว่าให้เรียกชื่ออย่างเดียวบางตำนานก็บอกว่าให้ชวนเล่นเลยฮานาโกซังอาโซบิมาโชแปลว่าฮานาโกซังมาเล่นด้วยกันไหม ในหัวของลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นอย่างเรานะคะนะไปชวนทำไมไปทักทำไมดิฉันก็ไม่รู้แต่ว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้ก็คือไม่ว่าจะชาติไหนนะคะการท้า
สิ่งลี้ลับน่าจะเป็นอะไรที่อยู่ใน DNA ของเราชาวเอเชียเนาะเอาจริงๆฝรั่งนี่ยิ่งกว่าเราอีกนะบอกว่าบ้านนี้แบบว่ามีอาถรรพ์ก็ยังจะซื้อเป็นคนไทยไม่ซื้อละเป็นคนญี่ปุ่นก็ไม่ซื้อละแต่ว่าอ่ะเรื่องท้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งลี้ลับเนี่ยเหมือนกันอ่ะพอเคาะก็ก็ก็ฮานาโกซังอาโซบิมาโชหรือว่าภาษาไทยฮานาโกซังมาเล่นกันไหมเขาบอกว่าจะมีเสียงตอบรับออกมาจากในห้องน้ำที่ไม่ควรจะมีใครอยู่เพราะมันเป็นเวลาหลังเลิกเรียนแล้วเสียงนั้นจะดังแบบเย็นๆฮายและหลังจากนั้นคนที่เคาะก็จะถูกดึงเข้าไปแล้วเขาว่ากันว่าจะสาบสูญหายไปอะไรประมาณนี้อันนี้คือตำนานของฮานาโกซังซึ่งเป็นตำนานที่ถูกเล่าขานกันมานานมากแล้วนะคะตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็จนถึงทุกวันนี้ก็จะมีกลุ่มนักเรียนนะคะที่ยังคงแบบว่าถือว่าเป็นอะไรที่ท้าความกล้ากันบางทีก็เป็นหนึ่งในเกมแบบไม่ใช่แกล้งอะแต่เหมือนทำโทษแบบเล่นเกมแพ้แล้วเธอต้องไปทำอย่างนี้คือแบบเหมือนเป็นกลายเป็นกิจกรรมแบบนั้นไปของนักเรียนอะไรอย่างนี้นะคะส่วนในเรื่องตำนานเนี่ยมันก็ว่ากันว่ามีคนเคยเห็นบ้างหรือไม่เห็นบ้างหรือหายบ้างไม่หายบ้างหรือว่าป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยคือก็มีเยอะเชื่อว่าบ้านเราก็มีนะคะแต่ที่แน่ๆคือถ้ามันฮิตไม่ใช่ฮิตสิถ้ามันมีเล่าขานกันมาเยอะขนาดเนี้ยมันก็ต้องมีอะไรบ้างแหละเนาะจุดนี้ซึ่งนอกจากเรื่องฮานาโกซังแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกเรื่องอื่นอีกเยอะแยะมากมายนะคะซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องลี้ลับของโรงเรียนเนาะถือเป็นนานาฟูชิกินะคะก็ไทยเราก็มีใช่ไหมญี่ปุ่นก็มีนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราอ่านการ์ตูนดูละครหรือว่าอะไรถ้ามีใครพูดถึงผีห้องน้ำฮานาโกซังแล้วก็เขาหมายถึงตำนานนี้นั่นเองค่ะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเล่าให้ฟังแอร์ไม่ยาววันนี้อุตส่าห์แบบว่าเล่าให้กระชับนะคะผีห้องน้ำฮานาโกซังซึ่งเดี๋ยวจะเอาเรื่องแบบเนี้ยมาเล่าให้ฟังอีกเรื่อยๆนะคะมีเยอะค่ะตำนานเรื่องพวกนี้ตำนานไทยเราเคยได้ยินแล้วใช่ไหมเอาตำนานญี่ปุ่นมาเล่าให้ฟังบ้างนะคะหรือว่าเรื่องเล่าน่ากลัวนู่นนี่นั่นเน้นญี่ปุ่นเพราะว่าของไทยไม่เป็นไรคนอื่นเขาเล่าละของญี่ปุ่นมาอากิเล่าให้แล้วกันนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ EP ที่27สั้นๆกระชับรู้เรื่องชอบไม่ชอบยังไงก็คอมเมนต์ทิ้งไว้ก็อย่าลืม follow กันด้วยแล้วก็แนะนำอากิได้นะคะว่าอยากให้อากิไปทำกันบ้านหรือว่าเล่าเรื่องอะไรแชร์เรื่องอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวอากิไปทำกันบ้านแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังเนาะเอาล่ะสำหรับวันนี้ฮู้สั้นๆแต่ได้ใจความนะจ๊ะจบเพียงเท่านี้ค่ะแล้วเราเจอกันใหม่เอพิโซดหน้านะคะสวัสดีค่ะมาตาจ้าเน่บ๊ายบายฮูดี้พอดแคสต์ฮูดี้พอดแคสต์เรื่องที่คุณฟังแล้วต้องร้องว่าฮูดี้